สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะวันนี้เนี่ยแพรวมีโปรดักต์ใหม่นะคะเป็นสกินแคร์ทั้งไลน์เลยจากลังโคมนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วนะเพราะว่าเขาเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนก่อนนี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเฮ้ยอะไรเขียวๆจากลังโคมนะคะเขาจะวางขายต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนไหนสนใจเนี่ยเล็งๆไว้เดี๋ยวฟังรีวิวอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยไปดูที่เคาน์เตอร์ลังโคมได้นะคะไอเนี้ยเขาจะชื่อว่า Energy The V หรือ Energy The V นะคะแปลว่าพลังของชีวิตเป็นไลน์ที่จะมาให้สารอาหารแล้วก็เพิ่มพลังให้กับผิวนะคะมันเป็นสกินแคร์สำหรับคน Gen Y ก็จะเป็นคนที่อายุตั้งแต่ประมาณ25ปีถึง35ปีคนจากช่วงวัยรุ่นมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะคะเราจะเห็นกันได้ว่าเฮ้ยชีวิตมันยุ่งมากเขาจะอยากใช้ชีวิตให้สุดทุกทางอย่างตัวเขาเองเนี้ยเขาก็อยากใช้ชีวิตสุดทุกทางนะไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือทำงานใช้ชีวิตจะปาร์ตี้ออกกำลังกายจะแฮงเอาท์กับเพื่อนงานอดิเรกของตัวเองจะดูซีรีส์อะไรต่างๆคือเราอ่ะมีความต้องการที่จะบาลานซ์ชีวิตทุกส่วนนะคะ Energy The V ตัวนี้ลังโคมเขาทำออกมาตอบโจทย์นะคะด้วยความอย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยแล้วเวลามันน้อยแล้วมันหลายสิ่งอ่ะมันมีหลายสิ่งที่ต้องทำแล้วด้วยใช้ชีวิตในเมืองต่างๆมันรีบจังหวะของชีวิตเนี่ยมันรีบมันเร็วนะคะมันก่อให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า Urban Fatigue นะคะคือความเหนื่อยจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ด้วยความที่มันร่างกายมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินว่าร่างกายเหนื่อยสะท้อนออกมาที่ผิวแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าอย่างลังโคมเนี่ยเขามีผลการวิจัยมาว่าความที่ร่างกายมันเหนื่อยจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยมันก่อให้เกิดการรบกวนการทำงานของเซลล์ผิวก็ส่งผลออกมาเป็นแบบว่าผิวโทรมอะไรต่างๆนั่นเองค่ะเวลาพวกเราเนี่ยเหนื่อยมากๆผิวอ่ะมันไม่แบบบลิงอ่ะมันจะแบบโทรมเหนื่อยล้ารู้สึกว่าผิวแบบไม่สดใสนะคะด้วยความที่เราใช้ชีวิตทุกทางเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเอาจริงผิวเราปล่อยให้มันแบบโทรมไปอย่างเงี้ยไม่ดูแลต่อไปนะคะจากอย่างลากเป็นดิวรอยในอนาคตได้นะคะในที่สุด Energy The V เนี่ยเขามีส่วนผสมบำรุงผิวแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ให้ความชุ่มชื่นในปริมาณที่เข้มข้นมากๆเลยแหละผลลัพธ์จากการใช้ Energy The V เนี่ยคือ1คือผิวเนี่ยได้รับการคืนชีวิตชีวาให้ผิวเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งดูสุขภาพดีนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเรื่องซุปเปอร์ฟู้ดว่าโอเคซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยมันเป็นอาหารจะเป็นผักผลไม้หรือว่าเมล็ดพืชอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสารอาหารอัดแน่นนะคะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ที่แบบกินแล้วมันจะดีต่อร่างกายส่วนผสมของ Energy The V ก็เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนกันเขาจะมีตัวสำคัญสำคัญตามตำรับสมุนไพรของฝรั่งเศสนะคะอยู่3ตัวด้วยกันก็คือพี่คนนี้ที่เป็น Liquid Care นะคะเขาจะมี French Lemon Balm หรือว่าที่เรียกกันว่า Bee's Leaf นะคะอยู่30ใบคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูความอ่อนเยาว์แล้วก็ปลอบประโลมผิวนะคะในนี้ก็มีโกจิเบอร์รี่ด้วยนะคะคือมีโกจิเบอร์รี่ทั้งหมด100มิลลิกรัมช่วยในเรื่องของการเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับผิวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการกับกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อของผิวนะคะต่อมารากเอนเชียนมีทั้งหมด250มิลลิกรัมช่วยในเรื่องของการเพิ่มความสดชื่นเพิ่มพลังงานสู่ผิวนะคะยังไม่พอนะตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องของอาหารแล้วก็การให้ความชุ่มชื่นนะคะ Liquid Care แล้วก็ Sleeping Mask นะคะเขาจะมีสารให้ความชุ่มชื่นอยู่ข้างในค่อนข้างมากตัวนี้เนี่ยมีอยู่ 24% นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมี 20% สารให้ความชุ่มชื่นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเพิ่มความอิ่มให้กับผิวนะคะคือแล้วมันก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าผิวมันแบบมันอิ่มน้ำมันฟูขึ้นนะคะสร้างความเรียบเนียนสร้างความเปล่งปลั่งให้กับผิวมันจะมีทั้งหมดเนี่ย5ตัวในไลน์นี้นะคะที่แพลวได้รับมาจะมีโฟมตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเพอร์ลี่โลชั่นนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเป็นตัวเด่นนะคะเพอร์ลี่โลชั่นเนี่ยมันจะเป็นอัดแน่นไปด้วยอนูประกายมุกโป่งแสงมันบำรุงเนี่ยแบบออยแต่ว่าเบาบางเหมือนน้ำผลิตภัณฑ์ที่ห้ามพลาดมันคือตัวลิควิดแคร์อันนี้นะคะลิควิดแคร์ตัวนี้จะเป็นออลวันนะคะมันจะมีความบางเบามากๆเหมือนโลชั่นนะคะแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นเนี่ยเรื่องของสารอาหารที่เขาใส่มาเนี่ยเหมือนเซรั่มให้ความชุ่มชื่นตัวถัดไปจะเป็น Sleeping Mask นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยลองใช้ Sleeping Mask แล้วคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันทาผิวหลังสุดหลังจากลงสกินแคร์ทุกตัวแล้วนะคะเพื่อเก็บกับความชุ่มชื่นตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวแบบเร่งด่วนมันจะให้ความชุ่มชื่นเวลาทาบนผิวเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นละอองน้ำเบามากๆเลยอ่ะแล้วก็มันจะลื่นเกลี่ยง่ายนะคะมันจะช่วยลดอุณหภูมิผิวนะคะลงไป 1.8 องศาเซลเซียสทันทีเอาเป็นว่าทาแล้วมันแบบสดชื่นสุดๆแบบว่าเหมือนเติมน้ำให้กับผิวทันทีเลยนั่นเองค่ะเขาก็ยังมีครีมด้วยซึ่งครีมกับ Sleeping Mask เนี่ยแพลใช้สับกันคือครีมจะทาหลังจากลิควิดแคร์ตอนเช้าแล้วก็ Sleeping Mask เนี่ยจะทาหลังจากลิควิดแคร์ตอนก่อนนอนนะคะเดี๋ยวอยากรู้ว่าใช้ยังไง texture เป็นยังไงอะไรแพลจะมาทาให้ดูกันไปดูกันได้เลยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเรามาทาให้ดูกันนะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ช่วงเช้านะคะคือหน้าแพลเนี้ยแพลอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วตัวแพลใช้ตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าของ Lies Energy Derby นะคะคือเจลตัวเนี้ยแพลชอบตรงนึงเพราะว่ากลิ่นเขาเนี้ยจะหอมมากจะมีกลิ่นสมุนไพรนะคะเวลาล้างเนี้ยมันจะสะอาดรู้สึกเลยว่าสะอาดแต่ว่าจะไม่แห้งตึงนะคะล้างออกนะคะเสร็จปุ๊บเช็ดหน้าให้แห้งเราจะมาลงตัวถัดไปที่จะเป็นโลชั่นนะคะตัวโลชั่นตัวเนี้ยเนื้อเขาจะไม่ได้เหลวมากนักนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพของผิวนะคะให้พร้อมสำหรับการบำรุงขั้นต่อไปนะคะคือจริงๆตัวโลชั่นเนี่ยแพลทราบมาว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะทาลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ตบเอาแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแพลชอบใช้สำลีเช็ดมากกว่าเห็นไหมเอ่ยเพราะว่ามันบางทีเราล้างหน้าเนี่ยมันจะมีพวกแบบฝุ่นเป็นผงอะไรเงี้ยอยู่บนหน้าเราอยู่นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่แพลภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าแพลชอบ texture มันมากเลยนะคะจะเป็นตัว liquid care นะคะ liquid care เนี่ยเนื้อเขาจะมีความเหลวคล้ายๆโลชั่นมีความเข้มข้นใกล้เคียงกับซีรั่มแต่ว่าการให้ความชุ่มชื่นของเขาเนี่ยจะไม่แพ้ครีมเลยนะคะจะทาให้ดูนะคะก็คือบีบใส่มือครับจะบีบ2ปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็วอร์มนิดนึงคือเห็นได้เลยว่าเท็กซ์เจอร์มันจะแบบมันจะซีรั่มก็ไม่ซีรั่มจะโลชั่นก็ไม่โลชั่นจะอยู่กั้มๆกึ่งๆนะคะแต่ว่ามันจะเบามากเลยจะให้ดูผิวนะคะนะคือมันชุ่มชื่นนะจะเห็นเลยว่าแบบเค้าเรียกว่าอะไรความชุ่มชื่นเห็นได้ชัดเจนเบาซี่มั้ยดูเอาหลังจากตัว Liquid Care นะคะแพลก็จะลงเป็น Moisturizer ที่ Camdo นะคะแต่เป็นภาษาไทยมันจะเหมือนครีมน้ำคือไลน์เนี้ยเขาจะเน้นความเป็นน้ำให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เบาสบายนะคะตัวเนี้ยแพลจะทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูทีนช่วงเช้านะคะโอเคมันจะมีความเป็นน้ำสูงคือเห็นเลยว่ามันแบบเหลวๆนิดนึงคือไม่ได้เหลวแบบไม่ได้เหลวแบบลิควิดแต่ว่าเป็นครีมที่เหลวนะคะเดี๋ยวแพลจะลองทาให้ดูถ้าบอกแพลก็ทาบางๆทั่วหน้านะคะเพราะว่าบางทีเวลาแบบแต่งน้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยผิวที่ชุ่มชื่นเนี่ยมันจะดีกว่าผิวที่แห้งอยู่แล้วนะคะในส่วนของสกินแคร์ตอนกลางคืนนะคะคือแพลจะใช้ทุกอย่างเหมือนช่วงเช้าหมดเลยแล้วพอถึงจุดลิควิดแคร์เนี้ยมันจะตอนคืนเนี่ยสามารถใช้ซ้ำตัวแคมโดนะคะที่เป็นครีมทาหน้าก็ได้สำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักไปอะไรเงี้ยเราจะสามารถสกิปมาเป็นสลิปปิ้งมาสก์ได้เลยนะคะตัวสลิปปิ้งมาสก์ตัวเนี้ยมันจะมีเนื้อที่บางเบามากทำได้ดีเลยในจุดนี้นะคะแต่ดูเนื้อก่อนนิดนึงละกันเพราะว่ามันมีความเป็นน้ำมากกว่าแคมโดเมื่อกี้อีกนะคะแต่ว่าก็จะมีความชุ่มชื่นมากกว่าด้วยนะแพลอยากให้เพื่อนๆดูว่าเราแพลเกลี่ยมันน้ำมากเลยมันแบบมันไม่มีความหนืดเลยมันลื่นมากเพื่อนๆก็อาจจะรอให้แห้งนิดนึงแล้วก็สามารถเข้านอนได้เลยค่ะมันก็จะแห้งไปเองตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าก็จะชุ่มชื่นนะคะพอล้างออกมารู้สึกเออผิวมันอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นสุขภาพดีหลังจากที่แพลใช้มาระยะนึงแล้วเนี่ย2วีค3วีคเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผิวมันจะดูสุขภาพดีขึ้นผิวมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นสดใสนะคะเขาทำได้ตามที่สัญญานะเวลาเรานอนเงยหน้าหาไฟแล้วก็แบบโทรศัพท์วิดีโอคอลนะมันจะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีความเงามันมีความอิ่มเอิบของผิวนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาให้ได้จริงก็สมมติเพื่อนๆดูแล้วสนใจอย่างเงี้ยยังไม่ต้องแบบว่าเอ้ยเชื่อแพลวอะไปลองที่เคาน์เตอร์ดูก่อนก็ได้ไปลอง texture แบบว่าหน้าเปล่าไปขอเขาทาแบบที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากให้เพื่อนๆอะลองแล้วรู้สึกว่าเออคิดว่ามันแบบน่าสนใจแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยชอบอะไรเงี้ยไปลองดูนะคะถ้าชอบก็ตามสบายนะคะคนไหนมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวแพลมาตอบนะแล้วถ้าชอบเนี่ยอยากไลค์อยากแชร์ก็ไปแชร์ได้เลยนะคะสนับสนุนแพลด้วยวันนี้เนี่ยแพลก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ